ฮีฮีฮาฮาปันนะกับปังแหมเริ่มแล้วนะครับวันภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยแห่งชาติวันนี้ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีพระราชรัตนสุนทรผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารมหาวิทยาลัยด้านแพทย์แผนไทยแห่งแรกหรือศรีดัตตนก็ตั้งอยู่ที่นี่ครับวัดโพนวดแผนไทยต้องจบจากวัดโพเท่านั้นนะครับนายแพทย์มรุตยิระเศษสิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบอกว่าได้เปิดตัวสูตรตำรับยาของชาติจากจารึกของวัดโพที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม9ตำรับด้วยกันนะครับ 1. ยาอัคคินีวัคนะ 2. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 3. ยาแก้ลมขึ้นสูง 4. ยาธรณีไหว 5. ยาแก้อุดทังคะวามาตา 6. ยาหน้าทิทร 7. ยาสิทธิจร 8. ยาแก้กระสายทันและ 9. ยาแก้ลมวาระยักษวาโยอยากรู้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมนะครับเชิญที่งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติที่วัดโพนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน